ซึ่งมีสื่อสารโอโซเชียนออนไลน์หรืออะไรตัวอะไรสื่อต่างๆซื้อให้เล่นตั้งแต่เล็กๆนะและลูกหลานของท่านก็อ้อนวอนพ่อแม่พี่น้องที่เรียกพ่อเนี่ยในนั้นทั้งหมดไม่จะเกมต่างๆไปดูที่ฮะมีห้ำหันฆ่าฟันทำลายล้างซึ่งกันและกันนี่ดินี่หรือเพราะนั้นในการที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้มามันตรงกับภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงบอกมาว่าเพื่อจิตที่วางไว้ผิดแล้วในที่สุดการที่จะสร้างเกมต่างๆขึ้นมาก็เจาะใจกับบุคคลเด็กๆคนเล็กๆต้องต่อสู้กันต้องห้ำหั่นกันต้องทรมานกันต้องฆ่ากันให้สะสมเพราะฉะนั้นในอุปมาเนี่ยบอกว่าศัตรูที่ต่อสู้กับศัตรูหมายความว่านะหมายความว่าทั้งฝ่ายตรงกันข้ามเขาเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เต็มที่เลยพระคนที่จะไปต่อสู้ต้องเตรียมพร้อมเต็มที่อาวุธต่ออาวุธมีสิ่งทำลายล้างต่อสิ่งทำลายล้างขีปนาวุธอันใดที่สร้างเฉียบขาดก็ต้องสร้างเฉียบขาดถ้าเป็นในเกมก็จะมันถ้าจะเกมก็คือมันนี่หักล้างกันนี่นั่นที่คือความเตรียมการของนักต่อสู้ซึ่งกันและกันเวรล่ะเวรท่านทั้งหลายที่ทำไปแล้วแล้วก็มีการจองเวรกันไม่รู้จักตีกี่กับกี่กันที่จะฆ่ากันไปอย่างนั้นเริ่มต้นจากของเล็กๆน้อยในธรรมบทที่อาตมาจะยกเป็นทั้งเขปนิดเดียวนะเรียกว่าน้ำพึ่งหยดเดียวแค่ความปรารถนาของคนที่จะได้ลูกสะใภ้เนาะแค่ความปรารถนาของคนที่ได้อยากจะลูกสะใภ้มาสืบตรอตระกูลของตนเองเห็นลูกชายกำลังสุดหล่อนะแต่อย่างไรก็ตามในประเพณีโบราณก็คือว่าพ่อแม่จะจัดการให้แต่แล้วก็ไปมุ่งมั่นกับสตรีผู้หนึ่งที่เป็นอาจจะไม่ใช่ญาติกันรู้จักกับเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวอะไรอ่ะโรงเรียนอะไรอ่ะโรงเรียนวัดรุ่นเดียวกันก็แล้วกันวัดสังฆทานปรากฏลูกสาวก็เติมโตแล้วก็ไปเจนดาจามาให้ลูกแต่ในบังเอิญกรรมมันดลบันดาลว่ามาแต่งงานก็อยู่การปฏิบัติสามีอย่างเดียวไม่มีลูกไม่มีลูกพอไม่มีลูกก็ปรากฏทั้งแม่สามีก็คือแม่ผัวนั่นนะสามีก็พยายามเอ๊ะทำไมมันไม่มีลูกกันนะทางผู้ชายก็บอกว่าก็นั่นแหละนั่นแหละแม่นะฮะเมียผมจริงแต่ว่าคนที่แม่ชอบถ้าไม่มีลูกจะสืบตระกูลได้แล้วแม่จะว่ายังไงนะเพราะว่ายังไงในที่สุดปรากฏว่าได้ยินถึงภรรยาเขาตัวเองเขาจะบกพร่องอะไรก็ตามแต่เขาพยายามจะเอาใจสามีเอาใจแม่ของสามีก็สลัดตัวเองไปทาบทามเพื่อนคนหนึ่งที่ผู้หญิงก็หน้าตาไปวัดกลางวันได้ด้วยนะคือสวยไปวัดกลางวันได้ก็ให้มาเป็นสาเป็นสาเป็นภรรยาของสามีตนเองเห็นไหมเพื่อนของตัวเองไปทาบทามมาพอเทือบของตัวเองมาแต่พอทาบทามมาโอ้ปรากฏว่าการที่ผู้หญิงต่อผู้หญิงเห็นความเป็นอยู่กับสามีภรรยาสามีก็เอาออกใจคนผู้หญิงนั้นเกิดอิจฉาเกิดขึ้นมาเอ๊จะทำยังไงล่ะนี่เราไปทาบทามมาด้วยนะแล้วไอ้คนนี้เขาเผลอจะต้องมีลูกกันมานะเป็นสักขีพยานนะดูที่ทั้งแม่สามีก็ตามตัวสามีเองก็ตามเอาใจใส่ก็กลายเป็นว่าทำยังไงเราจะต้องล้างผลาญให้คนคนนี้เพื่อนเอ๋ยกับพอพูดกับคนนี้ถ้าเธอมีอาการท้องแพ้ท้องมาบอกเรานะจ๊ะพูดจาดีๆเลยคือเรียกว่าปากพูดหวานเลยแต่ปรากฏใจฆ่าใจอยากจะฆ่าจิตตั้งไว้ผิดเสร็จแล้วก็เนี่ยถ้าพูดว่าทำแท้งเนี่ยนะถ้าพูดทำแท้งแถวๆสุพรรณบุรีเขาว่าไอ้ขอบวัดนั่นต่างๆเนี่ยมีขวดนมขวดอะไรของตุ๊กตามีเล่นเยอะใช่ป่ะเห็นไหมเขาว่านี่ไอ้เรื่องเอาเรื่องมาแทรก
รากฏในที่สุดครั้งที่หนึ่งก็แทงครั้งที่สองก็แทงและครั้งที่สามปรากฏว่าการที่จะไปทำแทงต่อคนที่มันเรียกมาท้องมันถึงกำหนดจะคลอดตายทั้งแม่ทั้งลูกตั้งสัจจะปณิธานอาฆาตมาดร้ายกันเรื่องนี้ยาวทีฆนิกายไม่เล่าแล้วเพราะอะไรมันไปก็เป็นเสือเป็นอะไรเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่ออะไรก็หลายหลายอย่างหลายภพหลายชาติที่เดียฆ่ากันแบบนี้ก็แค่อะไรแค่เพื่อนกันนะแล้วแค่ไม่มีลูกเท่านั้นเองจิตตั้งไว้ผิดเนาะมีเวรแน่ๆก็เรียกเวรจองเวรกันไม่มีใช้ที่สิ้นสุดถ้าไม่พบพระพุทธเจ้าเวรก็ไม่จบในสมัยนั้นก็เป็นเรื่องบาสุดท้ายก็ไปพบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เกลี้ยกล่อมไม่เย็นระงับด้วยเอ็ดนะนี่ก็ฝากไว้ด้วยว่าคือการที่พาจิตนี้ขึ้นมาเป็นตรงกันข้ามกับจิตที่ตั้งไว้ผิดทีนี้แล้วจะทำให้จิตเราตั้งไว้ถูกว่ายังไงล่ะนะจิตที่ตั้งไว้ถูกนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเรื่องของการมะคือเรียกว่าวางใจไว้ที่ถูกต้องเรียกว่าพูดภาษาธรรมะโยนิโสมนสิการการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายเนี่ยเพราะนั้นการไว้ในใจโดยอุบายก็ต่างจากสตินะสติการระลึกรู้ไวสติไวในการตัดไฟวงจรในการที่เราเห็นผิดนะแต่โยนิโสมนสิการสมมติว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะในเรื่องของการที่ไอ้เพื่อนเราแท้ๆเด็กนักเรียนวัดรุ่นเดียวกันนะเราก็สวยหน้าตาพอไปวัดกลางวันได้คิดว่าสามีฉันก็คงชอบถ้าเผื่อเอาเขามาแล้วก็ช่วยไปว่าถ้าเขาคลอดออกมาแค่ว่าอนุโมทนาในความเป็นผู้หญิงที่เขาพร้อมโดยการทำบุญคนที่มันมีได้สามีแล้วก็มีลูกก็ถือว่าเป็นการทำบุญด้วยนะเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลนะอย่างนี้เป็นต้นนะสัตว์ทั้งหลายมาเกิดก็เป็นที่พึ่งนะเขาเป็นคือว่าเป็นแม่คนนะเป็นแม่คนได้นั่นก็ถ้าหากว่าเขาเป็นว่าเป็นแม่เลี้ยงขึ้นมานี่ถ้าหากว่าใช้โยนิโสมนสิการตรงนี้เวรก็ไม่เกิดขึ้นแต่เขาขาดการกระทำไว้ในใจโดยเย็บคายมุ่งหวังในการที่จะโอ้ถ้าสามีคนคนนี้นะปรากฏไปสนใจผู้หญิงคนนั้นกับเราไม่สนใจก็เลยปรุงแต่งเอาเองมาปรุงแต่งเอาเองทั้งนั้นบางทีบางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะเห็นว่าในกรณีที่เขาตั้งคำถามเราขึ้นมาเนี่ยสักคำถามหนึ่งนะคำถามหนึ่งแต่ข้าพอกราบว่าเรายังไม่ได้การตอบว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เราแต่บังเอิญว่าเราปรุงแต่งเอาเองว่าเขาคำพูดเหล่านี้เป็นการว่าเราเห็นไหมฮะปรุงแต่งขึ้นมานั่นเองเลยเขาเรียกว่าการทำอย่างนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการโดยไม่แยบคายเป็นผลที่จะต่อเนื่องกันไปให้ภพชาติก็ดีหรือการที่จะสร้างเวรสร้างกรรมอะไรตัวอะไรมากมายก่ายกองวันนี้หลวงพ่อก็เลยจะเอาเรื่องโยนิโสมนสิการการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายเนี้ยมาพูดกับพุทธบริษัททั้งหลายที่เราตั้งอกตั้งใจที่จะทำบุญทำกุศลเพื่อการหลุดพ้นเพื่อความเป็นทุกข์แม้ว่าเรายังไม่ถึงโอกาสที่จะหลุดพ้นไปนะแต่ว่าเราก็ตัดวงจรกิเลสแต่ละขั้นแต่ละตอนละตอนภพชาติต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องจากโลกนี้ไปเรียกว่าจุติการไปปฏิสนธิการก็อยู่ในภพชาติที่เตรียมสุคติภูมิเรียกว่าพัฒนาไปเอาเหอะมันยังไม่หลุดยังมีรูปนามขันธ์ห้ายังมีความทุกข์แต่ว่าเราจึงเหล่านั้นก็จะทำให้เราเพลิดเพลินมีความสุขในภาวะในภพนั้นๆนะไม่จีรังยั่งยืนก็จริงอยู่แต่เรากำลังจะเดินเข้าไปใกล้ในการที่เราจะสิ้นภพสิ้นชาติและเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้มีเมตตานะ
กรณีตรงนี้เรากำลังจะมุ่งหวังเดินไปถูกเส้นทางนั้นดังนั้นที่เรายกเรื่องนี้มาพูดเปรียบเทียบว่าถ้าเราตั้งจิตไว้ผิดแน่นอนที่สุดการวงจรของชีวิตก็ยาวไกลนอกจากยาวไกลแล้วยังจำเป็นจะต้องไปพบกับความลำบากยากแค้นในภพชาตินั้นๆนะอยู่ในภาวะของอบายภูมินะทีนี้ถ้าหากว่ามีการตั้งจิตที่ชอบเนี่ยทางธรรมะในพุทธศาสนาท่านบอกว่าโยนิโสมนสิการอาตมาก็โชคดีในวันสื่อเนี่ยว่ารู้จักจะเป็นวันศุกร์ได้มาประชุมเรียกว่าอะไรเจ้าอาวาสหรือว่าตัวแทนจากสาขาของวัดสังฆทานเยอะพอสมควรอาตมาก็ถือว่าเป็นเงาเท่านั้นนะเป็นเงานะเป็นเงายังไม่มีการแต่งตั้งเป็นเรื่องที่ว่าสมบูรณ์แบบนะแต่งตั้งเหมือนกันแต่แต่งตั้งยังไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่โยมประกาศว่านี่แหละหลวงตาหลวงพ่อเมทินนะก็เป็นตัวแทนจากศาลาธรรมสาขาวัดสังฆทานอยู่ในถนนบรมราชชนนีซอย105ซอย105แต่ปรากฏเขาจะเปิดดูในคูก้งคูเกิลอะไรก็ไม่รู้นะไหนนะบอกว่าอ้าวนี่ทางนี้มันเข้าหมู่บ้านสวนดอกไม้เนี่ยแล้ววัดมันจะอยู่ได้ยังไงดิฉันอยู่แค่พุทธมณฑลสาย3ไอ้ที่นี่มีวัดสาขาวัดสังฆทานอยู่ด้วยหรือนะคงจะเครื่องหมายของไอ้เครื่องหมายดังเนี้ยคงจะไม่มีเนาะหลายคนก็ชิมลางดูนะแกพูดที่เคยฟังธรรมตรงนี้ก็ไปนะและไปได้ชุดสุขว่า 2-3 ชุดแล้วไปสะกดรอยไปดูที่ว่าหลวงพ่อที่มานั่งแสดงธรรมอยู่บนเนี้ย อยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าบังเอิญจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้แล้วยังจำหน้าไม่ได้ด้วยนะ จำหน้าไม่ได้ด้วยเขาบอกว่าเหรอแล้วหลวงพ่อเนี่ยมาหาหลวงพ่ออะไรอ่ะชื่ออะไรหรือว่าบอกว่าหลวงพ่อที่ไปแสดงธรรมวัดสังฆทานเนี่ยที่ท่านบอกว่าอายุ80ปีโอ้โหนี่แหละองค์เนี้ยขอจําอายุได้ว่าอายุ80ปีก็ว่าเนี่ยแล้วเป็นไงเราอยากจะมาดูว่าตรงนี้มันมีวัดหรือเปล่ามีตรงไหนก็ไม่ดูนะนี่ก็คือเล่าเรื่องเสริมๆขึ้นมาดังนั้นเมื่อการมีการประชุมในวันศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าการแสดงทักขินานุปาทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็ในวันว่างตรงนั้นก่อนจะถึงวันเสาร์ก็จะมีการประชุมสาขาพักสาขาเมียโทษพูดสาขาพักเนี่ยก็เป็นการเมืองไปแล้วสาขาของวัดสังฆทานมารวมกันประมาณ 3-40 รูปเห็นจะได้แต่มาก็มีเขาก็ส่งมาเป็นตัวแทนด้วยและในตรงตัวแทนตรงนี้เมื่อกี้ก็เพจแว่วๆเหมือนกันว่าเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องทอดกฐินนะทอดกฐินก็พระอาจารย์หลวงพ่อไพดินก็หันไปถามก็ถือว่าเป็นสาขาน้องใหม่สุดนะที่จริงมัน20กว่าปีนะที่สาขาวัดสังฆทานที่พุทธมณฑลหรือว่าบรมราชชนนี105เนี่ย20กว่าปีแล้วแต่บังเอิญว่ามันคลุกคลักบางจริงบางอย่างก็ในระบบที่เข้ามาตามลำดับขั้นบัญชีเนี่ยของเจ้าเนี่ยปรากฏว่าเขาเว้นไว้เนี่ยหรือเว้นไว้ก็ตั้งแต่วันที่1อาทิตย์วันอาทิตย์ที่15ตุลาคมมีลำดับทั้งหมดก็เลย9วัดกาวัดที่ทอดวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมเนี่ยเนาะปรากฏว่ายังไม่มีที่ศาลาธรรมที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเลยเขาดันหลวงพ่อประหลัดไพดินก็หันมาถามว่าอ้าวศาลาธรรมทอดวันที่เท่าไหร่อาตมาก็ยกมือขึ้นว่าวันที่15ตุลาคมครับแล้วเอาละทีนี้แต่ปรากฏในหนังสือนี่ไม่มีนะโยมจดไว้ด้วยนะจะลงศาลาธรรมลำดับที่เท่าไหร่ก็ไม่ว่าแต่วันอาทิตย์ที่15ตุลาคมนะวัดสังฆทานนี่วันที่1วันอาทิตย์ที่8ใช่มั้ยอาทิตย์ที่8หรือวันพฤหัสที่12
แล้ววันเสาร์ที่14เนี่ยวันทองที่14แล้วก็วันอาทิตย์ที่15วันที่15อาตมาอยู่ในกลุ่มนี้ละวันอาทิตย์ที่15เนี่ยศาลาธรรมอาตมาเขียนไว้ตรงนี้ว่าที่พักสงฆ์ศาลาธรรมสาขาวัดสังฆทานเจ็ดไม่รู้ว่าเลขเขาเขียนไว้เจ็ดเลขที่11ถนนบรมราชชนนีซอย105แฝงศาลาธรรมศพอ่านให้ดีนะคนยังไม่เคยเห็นว่าสวนะสะพนะสวนะแปลว่าฟังธรรมะสวนะแปลว่าวันสถานที่ที่ฟังธรรมนะไม่ใช่ศพแบบหาไปเผานะศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพ10700โทรศัพท์เดี๋ยวสอบถามทางฝ่ายประชาสัมพันธ์มาเดี๋ยวคือฟังดูเดี๋ยวว่าเขาก็อ่านเหมือนกันแต่ ยังเบอร์ถับนะแต่ตรงแอดเดสเนี่ยเดี๋ยวยังให้เติมเต็มมาให้ด้วยว่าถ้าโอกาสเพราะยังมีหลายวันถ้าเผื่อจะอ่านในกลุ่มนี้ก็ช่วยฝากอ่านของศาลาธรรมไปด้วยนะอันนี้ก็นี่มาเสริมมาตรงนี้นิดนึงว่าไอ้วันสาระวันนั้นก็หลายสาขาวัดสังฆทานเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่า ถ้าหากรวมกันว่าความวิตกกังวลอย่างกรณีที่ว่าในเรื่องของการอุ้มหรือแบกภาระวัดสังฆทานเนี่ยอุ้มหรือแบกภาระไปในสาขาต่างๆมากพอสมควรที่หนักๆอยู่ท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังก็คือค่าน้ำค่าไฟทำอะไรอ่ะค่าน้ำค่าไฟก็จำเป็นที่สุดที่จะมาจุดศูนย์กลางจะใช้สื่อออกไปไม่ว่าจะเรื่องของวิทยุไม่เรื่องว่าเรื่องโทรทัศน์เรื่องอื่นอีกถ้าคนชุมนุมกันทั้งหลายแหล่เนี่ยมาอยู่กันที่นี่ก็ค่าอะไรต่ออะไรจิปาถะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นต้นทุนที่จะต้องทำนะฮะแต่อาตมาหรือว่าใครๆก็ตามแต่ก็ยังยอมรับว่ากลุ่มประชาสัมพันธ์เนี่ยเก่งเลยพูดจาละแหมโอ้ยรู้สึกว่าเกิดศรัทธาแต่โยมไม่ต้องเดือดร้อนนะอย่าทำให้เดือดร้อนนะทำบุญทำกุศลกันไปการที่ทำบุญทำกุศลที่พยายามจะมีจิตมีตัวหน่วยเหตุที่กระตุ้นให้เราเกิดศรัทธาประสาทานั้นเชื่อไหมโยมนั่นคือเป็นธรรมะเป็นตัวช่วยที่กระตุ้นนะกระตุ้นให้เราสละไอ้สิ่งเหล่านี้ไปนะหมายความว่าแม้แต่ว่าการบริโภคครับให้เป็นประโยชน์ด้วยวิธีการทั้ง4อย่างแม้แต่อันที่1เอาไปทิ้งเหวด้วยว่ากินบริโภคเอาไปขับถ่ายได้เปล่าๆอย่างนี้ก็เรียกว่าในส่วนหนึ่งแต่ส่วนอันใดๆก็ตามแต่ที่หากว่าไม่ทำให้ท่านเดือดร้อนได้ท่านก็ทำบุญทำกุศลไว้เถอะนะนั่นเป็นอันดับที่1คือเรื่องชำระความตนเองตัดไปแล้วเราก็ยังเป็นผู้ที่จะเกื้อกูลอุดหนุนที่สั่งใหองค์กรเนี่ยนะองค์กรนะครับพระพุทธศาสนาเป็นองค์กรวัดก็เป็นองค์กรแล้วก็เป็นองค์กรให้เราจะมีองค์กรเหล่านี้สื่อออกไปว่าช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเช่นว่าข่าวสารต่างๆลงท้ายแหล่ของวัดสังฆทานหรือสาขาต่างๆก็ช่วยกันทำอย่างนี้นะถึงนี่คือเอาเรื่องนี้เข้ามาเสริมสนับสนุนให้กับทางฝ่ายของประชาสัมพันธ์จะได้สบายใจว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้หลายส่วนก็มาโหมเข้ามาที่สำนักงานใหญ่คือวัดสังฆทานนะเป็นผู้ที่รับภาระแต่ในมุมมองที่ดีก็คือว่าท่านเหล่านั้นก็ได้รับภาระในการจะเผยแผ่ธรรมะออกไปสู่ชนบทในบริเวณที่ท่านต้องรับผิดชอบจึงเหล่านี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วเราก็ยังได้ฟังว่าทางเจ้าหน้าที่ไปแสดงอะไรว่าพรีเซนต์ให้พระทั้งหลายเข้าใจในวิธีการที่ว่าวัดสังฆทานก็ไม่ถูกดิฉินนินทาทางราชการว่าใช้สื่อให้ออกไปจะนอกรีดนอกรอยไม่มีเพราะเรามีหลักการเรามีวิธีการที่จะอยู่ในธรรมะอยู่ในคันลองที่ดีนะฮะเรื่องนี้นะเพราะนั้นโยมทั้งหลายก็เหมือนกันว่าสื่อต่างๆทางวิทยุก็ดีทางโทรทัศน์ก็ดีเป็นตัวหนึ่งที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะบอกแม่บอกพี่บอกน้องบอกใดต่ออะไรนี่จากฟังกันมาแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวนี้หมายความว่า
หลวงพ่อท่านพระครูปลัดไพดินออกโรงเองเลยก็พยายามลากอาตมาเข้าไปด้วยคือว่าหมายความว่าเอาละเราจะพยายามเสนอในการที่จะภาวนาตัวต่อท่านทั้งหลายมีฟังก็ดีชมก็ดีทางนี้แล้วก็มีปัญหามาสอบถามถ้าวันนั้นนาสมณวันนั้นท่านไม่อยู่ก็ไม่จำเป็นต้องมารออยู่หน้าจอทีวีหรอกครับปรากฏว่าทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ท่องลงเขียนไว้ในวันนี้แล้ววันที่เขาออกทีวีนั้นเนี่ยเขาจะไขปัญหาให้เราทั้งนั้นนี่คือจริงเหล่านี้ครับขณะที่ท่านมีเจตนาที่จะถามปัญหาเหล่านั้นนะเป็นการตั้งโยนิโสมนสิการที่เท่ากรงเป้าด้วยนะนี่อาตมากำลังพูดถึงแม้จะเอาเรื่องอื่นมาเสริมมาจริงแต่ว่ายังไม่ทิ้งหลักว่าโยนิโสมนสิการการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายก็ต้องเป็นในเชิงนี้ในเชิงนี้นะทีนี้ก็เอากันเพียวๆเลยโยนิโสมนสิการในพระสูตรในพระสูตรก็ความสำคัญของโยนิโสในการอาตมาก็ขออนุญาตอ่านในพระไตรปิฎกซึ่งเจ้าคุณท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตเขียนไว้ลอกมาเลยว่างั้นนะภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นปุพนิมิตฉันใดความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการก็เป็นตัวนำเป็นปุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยะอัตถดางคิกะมักแก่ภิกษุฉะนั้นภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังสิ่งนี้ได้คือจักเจริญจักทำให้มากซึ่งอริยะอัตถังคิกะมักภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงเงินแสงทองเป็นปุพนิมิตมาก่อนชั้นใดโยนิโสมนสิการก็เป็นตัวน้ำเป็นปุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของโพชฌงค์เจ็ดภิกษุฉะนั้นภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังสิ่งนี้ได้คือจักเจริญจักทำให้มากถึงโพชฌงค์เจ็ดภิกษุทั้งหลายร่างกายนี้ดำรงอยู่ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ไม่มีอาหารหาดำรงอยู่ได้ไม่ฉันใดนิวรณ์ห้าก็ฉะนั้นเหมือนกันดำรงอยู่ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ไม่มีอาหารหาดำรงอยู่ได้ไม่อะไรเล่าคืออาหารก็คือการกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการนี่ฐานิวรธรรมของท่านหลายกามฉันทะนะพยาปาทะถีนมิทธะกุกุจจะเหล่านี้ได้ก็เป็นอโยนิโสอะก็คือไม่ได้โยนิโสมนสิการนะภิกษุทั้งหลายร่างกายนี้ดำรงอยู่ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ไม่มีอาหารหาดำรงอยู่ได้ไม่ฉันใดโพชฌงค์เจ็ดก็ฉะนั้นเหมือนกันดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ไม่มีอาหารดำรงอยู่หาดำรงอยู่ได้ไม่อะไรเล่าคืออาหารก็คือการกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการเพราะนั้นโยนิโสมนสิการก็เป็นตัวที่แหละเป็นตัวที่จะทำให้บางเพิ่มพลังให้กับเป็นเรื่องเป็นอาหารถ้าอาหารถ้าหากว่าเพิ่มอาหารที่ถูกต้องเช่นในการใส่ใจในอุบายที่ถูกต้องก็จะทำให้สิ่งเหล่านั้นพอกพูนขึ้นนะเช่นว่าอาหารที่เราบริโภควันนี้เขาได้นำมาถึงชีวิตถ้าเราไม่มีอาหารเห็นไหมชีวิตก็หาไม่แล้วเจ็ดวันเท่านั้นเราก็หมดแรงแล้วทีนี้ถ้าหากเราสิ่งเหล่านี้ท่านก็ยกตัวอย่างทั้งเรื่องด้วยถ้าอโยนิโสคือไม่ใส่ใจโดยเอ็มยืบกายก็จะทำให้นิวรณธรรมคือตัวปิดกั้นความดีสิ่งเหล่านี้ทำลายไปนะจะให้รู้จักว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรมันนะไม่กระทบกับความเป็นจริงแล้วยังคงกันข้ามกับการกลับไปเมื่อเราไม่ดูโยนิโสมนสิการโดยเย็บขายแล้วกลับไปอโยนิโสมนสิการคือกลับทันทีเลยเป็นผลของไฟดำเลยไฟบาปเลย
การไม่โยนิโสที่ถูกต้องนั้นก็จะทำเพิ่มพลังคือเป็นตัวอาหารของฝ่ายกิเลสก็จะทำให้กิเลสเหล่านั้นก็พอกผูนมากขึ้นพอกผูนมากขึ้นตัวนี้เองที่เราท่านทั้งหลายจะต้องใช้อุบายคำสอนในพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องให้ถูกตรงตามวิธีนะอุปมาก็คล้ายๆว่า ถ้าหากว่าทางที่ถูกต้องเราเดินทางที่ถูกต้องตั้งข้อสังเกตให้ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่ฝั่งทางนี้จะข้ามไปทางฝั่งข้างโน้นถ้าหากเราโยนิโสมนสิการถูกต้องเป๊ะเลยนะ100%เราข้ามปั๊บมันตรงรู้สึกว่าระยะทางตัวนั้นสั้นขึ้นมาใช่ไหมฮะมันกับว่าเส้นตรงตั้งเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงมันตรงกันข้ามมาทำมุม90มันตรงเป๊ะเลยข้ามไปขวางโน้นได้ง่ายแต่ถ้าเมื่อเราเฉมันเอียงเมื่อไหร่นะฮะไม่ใช่ทันทีทันใดไม่ใช่100%แต่ค่อยๆเอียงค่อยเ
องเส้นนั้นมันตรงกันมันจะตรงกันไหมมันก็ขนานกันไปหมดเลยอ่ะทั่วโลกเลยอ่ะใช่ไหมฮะก็ไม่บรรจบกันอยู่มันอยู่แต่สองทางรถไฟนะเส้นสองเส้นนั้นนะฉันใดมันก็คือฉันนั้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองถ้าหากว่าเราเริ่มตั้งไว้ผิดแล้วก็อโยนิโสมไม่ตั้งไว้ถูกต้องก็เป็นเรื่องของการทำให้มุมขององศานั้นเอียงขึ้นเอียงไปเอียงมาในที่สุดก็เป็นเส้นขนานในที่นี้อาตมาก็เคยหยิบยกมาพูดว่าในกรณีที่ทำกรรมฐานเช่นจะหวังผลในการให้มีสงบอย่างเดียวเป็นสมาธิอย่างเดียวแต่ไม่ใส่ใจในคำสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางสองอย่างนั้นเธอต้องเว้นนะคือว่าอัตตกิลามัฏฐานุโยคทำให้บอบช้ำร่างกายเปล่าๆนะและส่วนหนึ่งเธอย่อหย่อนต่อการที่จะทำในใช้ความเพียรไม่เต็มที่เธอก็อย่าไปเสพนะทางนี้สองทางนี้เธอไปมัชฌิมาปฏิบัติเท่านั้นที่เรียกว่าจะพ้นจากทุกข์ได้เห็นไหมฮะดังนั้นในครั้งพุทธกาลก็เดียวกันที่การทำสมาธิที่ยังเข้มงวดตายเป็นตายตายเป็นตายประเภทนั้นในที่สุดเส้นทางนั้นเขาไปเสพไม่ผิดแล้วเขาก็ไปอยู่ในความที่เขาใช้ความเพียรนั้นก็มีผลเหมือนกันไม่ใช่ไม่ผลแต่เขาไม่สามารถจะสงบระงับกิเลสที่ประเภทที่อนุสัยนั้นได้เลยเขาอยู่ในภพภูมิหลงนั้นนานแสนจะนานแต่ข้อถ้าหากว่ายังมีตัวเชื้อที่จะไปเพาะพันธุ์ได้แน่นอนที่สุดมันก็งอกขึ้นได้ฉันใดวันที่เริ่มต้นมีแล้ววันสุดท้ายก็ต้องหมดนะวันใดก็นะทางไม่รู้กี่พันร้อยแสนลี้ก็มานะถ้าเดินวันนี้ก็ต้องวันสุดท้ายก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือวิธีการที่โยนิโสไม่แยบขายในที่สุดถ้าระยะทางที่จะเดินไปตรงนั้นเป็นเส้นขนานนะเป็นเส้นขนานท่านใช้คำว่าความเข้าใจวิธีการอย่างนั้นผิดและเป็นนิยตะมิจฉาทิฏฐิไม่มีวันเลยที่จะกลับฟื้นมาเป็นสัมมาทิฏฐิยังได้เป็นโทษอย่างมหันต์เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะเห็นไหมดำเนินการในเรื่องของการที่จะใช้ความเพียรเช่นกันถ้าผิดตั้งเข็มไว้ผิดแล้วยิ่งกว่ามารเรียกว่าโจรที่มันทำได้ซึ่งกันและกันเรียกว่าเวรที่เราจะต้องก่อการวางแผนไว้ไม่รู้จักสิ้นสุดนะดังนั้นเราก็จะต้องประคับประคองด้วยอะไรด้วยโยนิโสมนสิการการใส่ใจไว้ดูอุบายอันแยบคายโยนิโสปฏิการแยบคายก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆไปตามพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะโยนิโสมนสิการก็ฟังดูแล้วเหมือนกับว่ามันเครื่องก็เป็นปัญญาใช่ไหมใช่เป็นปัญญาแต่ปัญญานี้ก็บอกแล้วว่าเหมือนแสงสว่างที่เรียกพระอาทิตย์ที่เดี๋ยวเห็นไหมถ้าเราจะตากผ้าไว้เดี๋ยวก็บอกว่าแดดตอนเช้านะมันถึงอะไรอ่ะร้อนไม่จัดจริงแต่มันก็กำจัดความชื้นความอะไรตัวอะไรได้ตากผ้าให้ได้แสงเนี้ยนะมันก็ไม่อบชื้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อแสงสว่างจ้าออกมาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตรงนี้จะทำให้สว่างสวยไปได้หมดแต่ก็ถ้าจะเทียบกับปัญญาแล้วไม่ใช่ในถ้ำในที่มืดในไหในองค์มันก็ไม่จะมามันก็มืดอยู่ดีเลยนะ
เพราะฉะนั้นนัตถิปัญญาสมาอาภาคือแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีหรอกแต่ว่าโยนิโสมนสิการเหมือนกับอรุณจะเริ่มขึ้นมาเริ่มอรุณของวันรุ่งใหม่เนี่ยมันสดใสบรรเจิดจริงๆเลยในสมัยก่อนเราวันเด็กๆหรือว่าไม่รู้ว่าโยมก็ถ้าดูไปก็คงจะอะไรอ่ะอายุสัก 7-80 เนี่ยนะคงจะไม่ค่อยมีแล้วเนาะนะเขามีนักประพันธ์ที่บัดประพันธ์เพลงไว้เพื่อต้องการให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยเห็นว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยนะเขาเอาเนื้อความมาจากโยนิโสนธรรมะแต่ว่าเพลงในสมัยโบราณนะมันเกื้อกูลต่อการให้เราเข้าถึงธรรมะได้แต่ถ้าเพลงในนี้มันก็ผสมประสานกับจัดเล่นเกมที่ฆ่ากันนั่นแหละเพลงสมัยนี้นะเพลงเนี้ยนะภาคบันเทิงเนี่ยนะไม่แหวเพลงจะสากลนะแบบหนองแบบไหนฟังดูก็แล้วกันนะนักเพลงนักฟังเพลงเดี๋ยวต่อไปถ้าหากอาตมาจะคุ้นเคยมากจะให้ยกมือว่านักฟังเพลงแบบไหนนะโยมนะเพลงในสมัยก่อนไม่รู้ใครร้องไว้อรุณทาบทองสองฟ้าทั่วพระทุทาอบอุ่นไอฟ้าเคลียคลอเรือเรืองดูงามอารามจึงหนอมวลไม้ชูช่อกิ่งกอล้วนต่างสล่างตาดอกทานตะวันเจ้าเอ๋ยนะดอกทานตะวันเจ้าเอ๋ยรุ่งเช้าเจ้าเงยชูเชยขึ้นสู่อุษาโลกผันพลิกตื่นจากห้วงนิสาแจ่มใสเริงร่าเมื่อคราอรุณหมุนอุทัยทั่ววัดวาอารามทั่วเขตนิคามเหลืองงามยามมองใกล้ไกลสีจีวรสงอันสดใสออกโปรดสัตว์ไปให้พ้นชนบาปกรรมเคยเห็นไหมฮะมันเป็นเนื้อเพลงที่สอดคล้องกันไปร้องใครร้องก็ไม่รู้นะใครพอจะได้เคยฟังเพลงนี้ร้องยกมือขึ้นหน่อยได้ได้ยินบ่ไม่เคยได้ยินคนสมัยใหม่เพียบเลยเนี่ยฟังเรียกว่าความรุ่นใหม่เดี๋ยวหลังทีหลังเนี่ยจะหลวงพ่อจะจดเนื้อเพลงที่เรียกว่าไอ้ความรุ่นใหม่เงียบๆขึ้นมานะนิ้วๆจริงๆมาเขียนเป็นอย่างนี้ขึ้นมาบ้างนะอ่ะไม่ว่ากันอะไรกันนะเพราะว่ามันคนละยุคคนละสมัยไปแล้วนะสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้ยินได้ฟังแล้วนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการที่จะสะท้อนให้ย้อนระลึกถึงว่าท่านทั้งหลายต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี้ยไขความออกมานะไขความออกมาดวงหลวงพ่อสนองตัตตบุญโยใช้ว่าขัดใจใช้ขัดใจคืออาชิงเราเนี้ยไม่บัตโซหรือเรียกอะไรก็ไม่รู้มาขัดมาทำให้มันเงามันขึ้นมาไอ้สนงสนิมเถือขาตรงเนี้ยขัดใจให้เงาว่าเมื่อโยนิโสได้มาเดียริการที่มันเคยบ่อยขึ้นในการที่จะจันรักษาศีลเอาให้ทานก็แล้วกันละเริ่มต้นจากทานก่อนกันทานก็จะเป็นเนี่ยเป็นทานของท่านที่จะเกิดความบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมามีอนุภาพของทานบารมีขึ้นมาทันทีเช่นในกรณีเขาบอกว่าเมื่อมารเถื่อนเขาบอกใครก็ตามตัดสินใจพอบอกว่าตอนนี้ค่าน้ำหรือค่าไฟหรือค่าห้องเย็นยังขาดอยู่ประมาณเท่านั้นนะพอบอกปั๊บนะคนได้ยินอาจจะอยู่ไกลไม่จะอยู่ตรงนี้พอมาตรงนั้นพามาเลยเดินๆๆมาถึงเถื่อนมาแล้วก็เลยจากงบที่เรียกว่ายังขาดอยู่ประมาณเท่านั้นเขาก็เอามาเติมเต็มทันทีทางฝ่ายประชาสัมพันธ์บอกแม่เนี่ยเห็นไหมไวจริงๆเนี่ยพอได้ยินปั๊บมาปุ๊บทันทีนามาทันทีนี่คือการตัดสินใจที่เรียกว่าอะไรที่เรียกว่าเด็ดเดียวเด็ดขาดเขาใช้คำพูดอะไรว่าในกิจที่ว่าการเด็ดเดียวเด็ดขาดทันทีทันใดเนี่ยฆ่ากิเลสประเภทมัจฉริยะลงได้ทันทีและเป็นอานิสงส์ของไอ้ตัวประกอบจิตตัวนี้เป็นเรียกว่าอะทิโมกนี่เป็นอย่างนี้เป็นอะทิโมกจิตเกิดมีพลังสูงอะทิโมกจิตนี้คิดดูนะมันเป็นพลังที่จะให้เราได้เกิดปฏิสนธิเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจตัดสินใจในทางที่ดีนะในทางที่ดีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะแต่ถ้าหากว่าปรากฏว่าคิดแล้วคิดอีกล้วงก็มาแล้วในกระเป๋าไม่เอาจับ
อัดไปอีกล้วงมาจะทําดีหรือไม่ทําดีกลับไปอย่างนั้นอย่างนี้กลับไปกลับมาดีไม่ดีเห็นไหมโยอะโยในโสมากข้าวมากข้าวบอกอย่าเลยค่อยว่าโอกาสหน้าดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยถึงแม้ว่าอย่างเราก็รู้จิตใจก็แม้แต่ว่าจะดึงมาตรงนั้นก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้ทําลําบากอะไรเลย ผมมันดึงมาสักร้อยหนึ่งเนี่ยเพราะมันมีนั่นมันทั้งหลายมันตั้งสิบร้อยอ่ะสิบร้อยน่ะเป็นแบงค์ย่อยมาด้วยไม่ต้องมาฉีกนะแต่ยังไงก็ไม่ได้ไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ได้รู้กันไปบางคนนะเคยมาพูดกันธรรมาบอกว่ารู้มันน่าสงสารขึ้นเป็นสะพานลอยปรากฏทั้งลูกทั้งไรตัวไรเนี่ยทำไมไม่ต่างก็ไม่มีเศษตังค์อ่ะและแบงค์ยี่สิบให้ไม่ได้หรอไงขอทานไม่เอาไงแบงค์ยี่สิบ ข้อมันไม่ชนะนะโยนะนิทานนะฮะทานที่ว่าโยนิโสมนิการโยนิโสมนิการเขาบอกว่าไม่รู้ว่าท่านไม่ให้หรอก20 บาททําไมอะอะโยนิโสมนิการก็นึกว่าในกระบวนการขอทานมันมีคนที่อะไรมีผู้คุมมาด้วยนะแล้วการที่จะมาลูกหลานเขาก็ที่มาอยู่กับแม่ตรงนั้นอาการยังไงก็ไม่ได้ลูกคนที่ขอทานจริงด้วย นี่อโยนิโสมนิการก็เชื่ออะไรแล้วเขาจะเป็นของใครก็ตามแต่ลองให้เขา20 บาทมันจะเสียหายอะไรนักหนาเดือนเงินเดือนต้องเจ็ดแปดหมื่นบาทนะไม่ชนะไม่ให้ถ้าไม่เศษตะตังโปรเศษตะตังก็จะหล่นแหล่ไม่หล่นแหล่เนี่ยคุณล้วงกระเป๋ามาแค่ก็จะต้องเป็นเศษตะตังเศษสลึงด้วยนะ10 บาท 5 บาทไม่ให้ด้วยนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าอโยนิโสมนิการสิ่งเหล่านี้มันจะมาปกปิดให้ท่านทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มีผลทันทีช่วงขณะที่มันปรุงแต่งอยู่ตรงนั้นเชื่อไหมเป็นบาปประเภทหนึ่งบาปที่เป็นมัจฉริยะอโยมเป็นบาปเลยนะ เนี่ยเป็นบาปเลยนะไม่ให้นี่ก็เป็นบาปมันนะเป็นบาปปรุงแต่งมันเป็นอาหารของอะไรอาหารของกิเลสไงพอเป็นอาหารก็มันได้ไม่ได้อาหารก็เป็นนิทานศีลล่ะเอาเรื่องศีลมากันที่เรามารักษาศีลกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะรักษาประมาทานศีล5ก็ตามหรือสมาทานศีล8ก็ตามเราลองดูว่าขณะไหนที่เราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ปรากฏว่า ปานาธิบาตมาตรงนี้ถ้ากลางคืนไม่จําเป็นนะฉันก็ไม่ตกนะยุงนะแต่ถ้าฉันเป็นฉันกําลังอะไรเธอมาบางทีฉันก็ทําหน้าที่มันเวียงไปเฉยๆเนี่ยมือมันเวียงไปเฉยๆฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ตรงไหนนะปึ๊กก็เป็นอย่างเนี้ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันจะถูกไม่ถูกมันนะอย่างเนี้ยเอาละปานาธิบาตอธินาทานคงจะไม่มีนะ กาเมสุมิสาจารย์ก็คงจะไม่แล้วก็ที่มุสาเนี่ยมุสาพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดยุบยิบยุบยิบไปไม่รอดเหมือนกันรักษาศีลไม่รอดนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันบกพร่องในส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าหากเราอยู่นิโสมนิการคือเห็นโทษพอเห็นโทษยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าโอ้โทษทั้งนั้นเลยนะเราจะรักษายังไงให้ 24 ชั่วโมงในวันหนึ่งในคืนหนึ่งนี้ให้มันพ้นไปได้เราตึกเราตรองเราเห็นโทษอยู่ตลอดเวลาเลยเราพยายามรักษาตัวให้บริสุทธิ์เพราะสว่างขึ้นไปเอาละวันหนึ่งคันหนึ่งจบแล้วเราก็ต่อไปมันเป็นนิสัยที่เราจะให้การทบทวนของเฝ้าระวังในเรื่องของการไม่ล่วงกายและวาจาเอาไปได้ก็จะทําให้แหละมันติดนิสัยอยู่ในโสมนิการนะต่อไปก็เป็นเรื่องของ เหลือกี่นาทีเหลือ15 นาทีต่อไปก็เป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของสมาธินะเป็นเรื่องสมาธิการเจริญกรรมฐานการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาก็นี่เราก็ต้องพูดย้ำกันตอกย้ำกันเรื่อยๆนะโยมนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญว่าในการที่จะเป็นพลังอย่างยิ่งก็คือพลังที่ตัวที่มาสมาธิเนี่ยนะเพราะว่า สติเป็นตัวเสริมสมาธินะตัวเสริมสมาธิตัวเสริมธรรมะวิริยะตัวเสริมในการศรัทธาในตัวเสริมในการเสริมทั้งหมดมาถ้าหากว่าเราจะเรียกว่าเป็นพละหรือเป็นกําลังตัวเสริมกองทัพที่เรียกว่ามีส่วนจุบเบื้องหลังตัวเสริมเข้าไปนะจันว่ากองว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพละ5ปรากฏตัวสติเนี่ยมันตัวเสริมเข้ากําลัง
ถ้าหากศรัทธาเอาสติเข้าไปเสริมนะวิริยะตัวสติเข้าไปเสริมนะวิริยะตัวสติก็เป็นตัวสติที่โดยหน้าที่ของตัวนะสมาธิก็เข้าไปเสริมปัญญาก็ไปเสริมแต่ถ้าหากในกรณีที่ตัวอื่นไปทำหน้าที่ช่วยตัวอื่นก็ได้เหมือนกันแต่เป็นการเสริมที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีกำลังมากเท่าไหร่เช่นว่าถ้ามีศรัทธาท่านบอกว่าต้องประกอบด้วยปัญญาเนาะต้องคู่กันนะศรัทธาต้องมีประกอบด้วยปัญญานะวิริยะก็ต้องประกอบด้วยมีสมาธิมาตัวช่วยนะนะนะดังนั้นถ้าหากว่าสิ่งตอนนี้มันเป็นตัวเสริมซึ่งกันและกันนะทีนี้ตัวสติเนี่ยเป็นตัวที่จะคู่ของปัญญาก็ตามคู่ของสมาธิก็ตามมีตัวสติเข้าไปช่วยเสริมเมื่อสติเข้าไปด้วยเสริมจริงตรงนี้ก่อนที่จะมีสติตรงนั้นตัวไหนอะที่เรียกว่าตัวจะเสริมได้ให้บริบูรณ์ขึ้นมาคือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการที่เรากำลังเห็นว่าความสำคัญเขาอยู่เบื้องหลังแต่เป็นความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องที่จะทำให้เกิดปัญญาได้เช่นเรากำลังจะทำปัญญาเพิ่มต้นจากเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยนั่งเราจะบริกรรมภาวนาแบบไหนก็ได้แต่ต้องให้รู้ว่าบริกรรมภาวนาอย่างนั้นเรากำจัดโดยตรงเขาเลยนะหมายความว่าตัวสติหรือตัวปัญญาไปฆ่าเขาโดยตรงฆ่าปาปูปกิเลสคาตะโกพบว่าฆ่าไม่ใช่ว่าฆ่าตัวที่สัตว์ที่มีชีวิตนะฆ่ากิเลสเป็นผู้ฆ่ากิเลสฆ่าให้ถูกยิงเลยก็ว่าให้ถูกหัวให้มันตายเลยนะอย่าให้มันดิ้นได้เลยนะเพราะฉะนั้นการที่สติเข้าไปกำหนดว่าในกิริยาที่มันปรากฏขึ้นมาเช่นการที่จะเจ็บปวดการที่จะปวดเมื่อยเราต้องเจาะให้เขากรงว่าสิ่งที่มันปวดมันเจ็บมันเมื่อยคือใครคืออะไรเขาหรือเราเห็นไหมแต่ถ้าไม่ใช้โยนิโสมนสิการพลาดเลยหาว่าเราท่าเดียวเอ๋ตรงนี้พลิกกี่แล้วเนี่ยมันคือว่ามันปวดขาฉันน่ะมันปวดน่องฉันน่ะมันปวดตรงไหนฉันน่ะเพราะนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนอิริยาบถว่าเปลี่ยนอะไรต้องให้รู้เลยต้องโยนิโสมนสิการโดยแยกขายถ้าอโยนิโสมนสิการแล้วลงทุนเสียหายเลยเรียกขาดทุนเลยลูดเลยเสียหายมากๆเลยนะเนี่ยดังนั้นนะท่านทั้งหลายอาตมาก็พยายามจะพูดภาษาตลาดให้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะให้ท่านรู้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดเรื่องโยนิโสมนสิการอ้าวเดี๋ยวก็สติสำคัญเดี๋ยวก็สมาธิสำคัญเดี๋ยวก็ธรรมะใช่แต่มันเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าขาดในการที่ไปพิจารณาทีนี้การพิจารณาก็เช่นกันนอกเหนือไปจากโยนิโสมนสิการท่านจะไปใส่ใจมันมากนะเพราะไอ้ตัวนั้นเป็นตัวอะไรเป็นตัวสังขารเป็นตัวปรุงแต่งไม่ใช่โยนิโสมนสิการตัวสังขารตัวปรุงแต่งเนี่ยเราทู้ไม่ว่าเรากำจัดด้วยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตัวทั้งหมดเนี่ยมันตัวที่เราจะต้องไปยึดถือเขาใช่ไหมตัวที่เราไปยึดถือมันล่อเป้าให้เราไปยึดถือใช่เปล่าสังกิตเตนะปัญจุปาทานนักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกข์ถูกไหมล่ะเราสวดมนต์เช้าๆเราก็ว่าเราก็พูดอยู่แล้วว่านี่เป็นตัวทุกข์แต่ถ้าหากว่าเราไปยึดติดแต่ตัวนี้ไงมันก็ไม่ใช่แล้วผิดทางทันทีโยนิโสมนสิการไม่ตรงเป้านะเพราะนั้นในสังขารตัวนี้ปรากฏว่าเริ่มแล้วอยากเอาตับไตไส้บุงมาพิจารณาเห็นอย่างโน้นเห็นอย่างนี้ก็ปรุงแต่งมันไงผิดทางเลยเนี่ยไม่แยบคายโยแต่ว่าโยไม่แยบคายโยและเป็นโยไปตรวจเสริมเข้ามาอีกอ่ะพวกฟังแล้วยากจังเลยนะเนี่ยฟังแล้วว่าไงแต่อย่าลืมว่าโยมต้องยกเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาโยมต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ใช่ว่ากันไปกันมาปรากฏใจเห็นตับไตไส้พุงขยะขยงกินข้าวไม่ลงผิดทางไม่มีในพระพุทธศาสนาไม่มีการเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดก็ตัวเห็นโทษก่อนนะเรียกว่าอาทีนวะเห็นโทษจากรูปนามขันธ์ห้า
เห็นว่าตรงนี้มันมีโทษเกิดขึ้นแล้วมีโทษให้มันย่นเยอะต่อไปจนได้วันเท่าไหร่สังสารวัฏเราก้าวไกลด้วยมีแต่โทษกับโทษเรามาเกิดอย่าว่าในชาติอะไรแล้วในชาติหน้าเกิดชาติหน้าอีกเราก็มีโทษเพราะนั้นเราจะทำยังไงให้มันพยายามเหตุที่จะนำเกิดเนี่ยให้มันน้อยลงมาน้อยลงมานะอย่าให้ตรงนี้อย่าให้มันเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยไปเกิดอย่างนี้นี่คือตัวที่โยนิโสมนสิการเท่านั้นเอง เพราะนั้นมันถ้ามันตีความมาถ้าเราจะเป็นเรื่องของอะไรตัวละครเนี่ยปรากฏมันแต่งหน้าพลาดนิดเดียวที่จริงพอออกตัวนั้นถ้าเรารู้เรื่องไม่เป็นในละครเรื่องนั้นเฮ้ยพระเอกอ่ะปรากฏไม่ใช่พระเอกเธอดูคนเดียวกันนะเนี่ยหลงพระเอกหลงนางเอกหลงตัวโกงหลงบทบาท นะฮะปรากฏว่ากิเลสมันก็แต่งหน้าแต่งตาทุกลู่ทุกด่างทำให้เราหลงไปได้เพราะอะไรเพราะนั้นถ้าหากเราจะฝึกในการที่ธรรมะเข้าใจว่าโยนิโสมนสิการการที่กระทำไว้ในใจโดยอุบายเริ่มรู้จักพฤติกรรมของกิเลสเราต้องรู้พฤติกรรมของปัญญาต้องฝึกตรงนี้ เพราะนั้นที่เราก็ปลื้มใจเมื่อวานตื่นที่หลายๆอาจารย์ที่จะแสดงอะไรต่อเมื่ออะไรว่าเปิดคอร์สที่นั่นทำเดินที่นี่ออกปฏิบัติธรรมที่นั่นแต่มันยังไม่ถามว่ากลุ่มที่อยู่ในลานธรรมเนี้ยเข้าคอร์สมาแล้วมีสถิติลงในสมุดหรือเปล่าว่าไปกี่ครั้งที่ไหนบ้างต่อไปต้องบอกให้อาจารย์ชันชัยทำสถิติไว้หน่อย ดีไหมไปเข้าคอร์สกี่ครั้งนะโยม ตั้งแต่ห้าครั้งขึ้นไปยกมือดิแต่สี่ครั้งขึ้นไปยกมือนะสองครั้งขึ้นไปยกมือนะสองครั้งขึ้นไปยกมือหนึ่งครั้งต้องไปต้องมือไม่มีเลยยกมือก็บุญทั้งนั้นน่ะได้บุญทั้งนั้นนะตามขั้นตามตอนมันก็บุญแหละ เพราะว่าไม่ว่านักเรียนตั้งแต่แรกตั้งแต่ชั้นประถมไปถึงมหาวิทยาลัยมันก็คือได้คะแนนนะเพราะเราไงจะทำยังไงยังไม่มีเวลานะแต่ต่อไปเขาเรียกว่าเราพยายามทุกคนว่าเราจะเริ่มต้นจากการที่ว่าเรารอบรู้ความเข้าใจเตรียมตัวไว้เลยเพื่อจะต่อสู้กันแหละต่อสู้กับสิ่งที่มันโครงกันข้าม เช่นกรณีที่เรียกว่าเราบอกว่ายกพาติดขึ้นมาบอกว่าถ้าตั้งเข็มไว้ผิดตั้งเป้าไว้ผิดพับเดียวทันนะมันจะเฉไปเรื่อย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 นะแม้มันจะออกไปบ้างแล้วก็ดึงกลับมองออกจากบ้างก็ดึงกลับก็ดึงกลับเพราะอะไรก็ดึงกลับเพราะในเนี้ยซึ่งกันและกันอัญญมัญญังซึ่งกันและกันอย่าว่าเดี๋ยวลองพระมันมานั่งเทศในบน แท่นธรรมะแม้แต่โยมสองคนนี่นะก็ช่วยอัญญมัญญังซึ่งกันและกันปรับความเข้าใจอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆก็ว่าเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคุณธรรมเกิดประโยชน์ได้หมดนะโยมเป็นกัลยาณมิตรกันได้เพราะอะไรเพราะประคับประคองอโยนิโสมนสิการหรืออโยนิโสมนสิการคำว่าอโยนิโสมนสิการไม่ใช่มีคิดแต่ว่าเป็นคิดส่วนหนึ่งส่วนตรงกันข้าม นะทวนกวงข้ามที่ได้เป็นบาปเป็นอกุศลเพิ่มทางไฟอันนั้นมากขึ้นที่เราอโยไม่ใช่ไม่คิดนะนะไม่มีอะไรเลยจิตที่ว่างจากอารมณ์นี่ก็เป็นคำพูดเป็นทฤษฎีเป็นหลักวิชาการไม่มีจิตว่างเลยจากอารมณ์เนี่ยเราต้องเข้าใจที่หลวงพ่อก็เคยพูดหลายๆครั้งว่าจะสอยเข็มก็ถ้าได้ดำมาอยู่ได้ขาวแย่ยังไงมันก็ไม่เข้า เพราะมันไม่ดูเพราะอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าหากทอดมันว่างเลยมันไม่มีเพราะตัวนี้ออกตัวนี้ต้องเข้าทันทีเพราะกุศลกับอกุศลร่วมกันรวมกันไม่ได้แต่ถ้าหากว่าถ้ากุศลเข้าอกุศลไม่มีทางนะอกุศลเข้ากุศลก็ไม่มีทางนี่กลับกันไปกันมาเพราะเรียกว่าจิตไม่ว่างจากอารมณ์เพราะนั้นคำพังเพยของอาจารย์ต่างๆที่เคยพูดว่า ทำจิตให้ว่างถ้าหากว่าไม่ว่างและไอ้ได้ขาวจะเข้าไปได้ยังไงเขาจะมีอย่างนี้ท่านพูดเร็วท่านพูดไม่เอาขั้นตอนระหว่างที่เชื่อมกันมาว่าถ้าได้ดำออกไกลขาวเข้าเลยนะไม่พูดท่านบอกว่าทำจิตให้ว่างมีโอกาสที่กุศลจะเข้าไปนะยังเป็นอย่างนี้ท่านพูดถูกไหมท่านพูดไม่ผิด
แต่เราถามว่าเราไม่มีโยนิโสมนสิการโดยแยบคายฟังแล้วไม่รู้เรื่องเราจะทำปล่อยให้มันจิตว่างมันไม่มีถ้าเราชักช้าไปปรากฏว่าที่ไหนได้สมมติว่าถ้าเราถ้าถอดมาปลั๊กนี่ปั๊บน้ำก็ซึมเข้าไปทันทีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะวิธีการอย่างนี้ไม่ได้เรียกเทคนิคคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาคำอะไรต่ออะไรทางโลกๆมาอุปมาให้เห็นชัดเจนได้ว่าเทคนิคไม่มีแต่การที่เราจะใช้ไอ้คำว่าเทคนิควิธีการก็คือตัวโยนิโสมนสิการนะขอไปที่อาตมาต้องใช้คำตรงนี้มาสื่อให้ละมาสื่อให้โยมฟังแต่โยมอย่าไปขยายว่าเทคนิคนะไม่เอานะไม่เอาแต่ว่าพูดว่าวิธีการที่มันแยบคายตรงนั้นนะโยนิโสมนสิการนะมันแหมมันละเอียดอ่อนจริงๆนะฮะมันเป็นละเอียดอ่อนจริงๆในเรื่องจิตนะเพราะนั้นการที่อาตมานำเสนอในวันนี้ก็คือว่าก็เป็นปกติที่พยายามอาตมามาที่นี่เฉพาะวันอาทิตย์11โมงถึงเที่ยงแล้วก็พยายามจะพูดกับทุกๆท่านทุกๆคนว่าทางไงก็นะธรรมะอะไรไม่เข้าใจก็เป็นคำถามที่เขียนเอาไว้ต่อไปจะเขียนได้ยังไงให้ผ่านทางวาจาสัมผัสไว้นึกขึ้นได้เขียนทันทีฝากใครไว้ก็ได้ออกจะออกชื่อแมวเรื่องไม่ประสงค์ออกนามก็ไม่มีใครว่าดิฉันฟังธรรมในวันเสาร์ที่นั่นหลวงพ่อมาพูดเรื่องนั้นอยากจะรู้เรื่องนั้นโดยนั้นก็แล้วก็ถ้าหลวงพ่อออกทางอากาศทางอากาศก็ไม่ค่อยจะมีเวลาแล้วเพราะว่าปัญหาเยอะนะในเวลาภาคแรกภาคที่สองก็มีนะฮะแต่เราจะตอบปัญหาในค่อยๆวางแผนก่อนนะเพราะว่านี่เหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จะช่วยซึ่งกันและกันให้ทำความว่าผู้ฟังบางครั้งบางคราวหลวงพ่อพูดก็ไม่สามารถจะเข้าใจว่าคนฟังเนี่ยอยากจะถามอะไรอยากจะแทรกอะไรขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเราต้องอาศัยซึ่งมีการให้โอกาสต่ออย่างนี้ซึ่งกันและกันนะวันนี้ก็ใช้เวลากันมาก็ถือว่าพอสมควรแต่เวลาขออานิสงส์ผลบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้ประมวลนะในการที่มีเจตนาจะเป็นเบื้องต้นปุพพะนะคือว่าเริ่มต้นจากการที่ความตั้งอกตั้งใจปุพพะจิตนานะเริ่มต้นจากการเตรียมตัวไว้ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นนะก็ปุพพะจิตนาก็เต็มร้อยที่จะมาทำความธรรมบริจาคทานรักษาศีลนะมุญจะเจตนาขณะที่ได้ทำปฏิบัติการทำอยู่นี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีโดยการใช้อุบายอันแยบคายโยนิโสมนสิการมันมีในประเภทของท่านอยู่แล้วว่าจะแยบคายแค่ไหนเพียงไรการที่เรามาฟังธรรมเท่านั้นจะเสริมได้มากขึ้นนะแล้วก็อัปรเจตนาอัปรเจตนาเป็นตัวสำคัญที่สุดคือเก็บความดีทั้งหมดบุญกุศลทั้งหมดในภวังคจิตของท่านให้ถือว่าวันนี้ท่านเก็บทรัพย์แล้วนะคืออะไรทรัพย์คืออะไรอริยทรัพย์ไว้ในจิตใจเพื่อต้องการเตรียมตัวจะแผ่บุญกุศลที่จะให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่มีโอกาสที่จะมานั่งฟังธรรมรับธรรมตรงนี้ได้เข้ามาในรูปแบบปฏิสนธิในรูปแบบอื่นๆแต่เขาก็มาอนุโมทนากับเราเช่นว่าบรรพบุรุษของเราที่ล้มหายตายจากไปแล้วในทุกภพวันนี้ก็สาธุการมารออยู่ตรงนี้ท่านก็ต้องแบ่งบุญกุศลเตรียมตัวที่จะให้ท่านด้วยเรียกว่าตัวท่านเองก็จะจำไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เป็นบุญกุศลที่เกิดขึ้นในใจที่จะเป็นอัปรเจตนาแล้วก็ติดตัวไปจนถึงว่าถ้าเราท่านเก็บสิ่งเหล่านี้เข้าในภวังค์จิตไม่สามารถจะลืมได้ในภาวะสุดท้ายมรณาสนการคือขณะที่กำลังจะตายถือว่าจะตายโดยอุบัติเหตุใดๆก็ตามระลึกถึงคุณนั้นได้ทันทีระลึกมันเป็นประโยชน์อย่างมากๆในอปรปรายเจตนาใน3เจตนาเหล่านี้ก็จะทำให้ส่งเสริมให้ท่านเป็นพุทธศาสนิกชนการเข้าถึงพระพุทธศาสนาสมบูรณ์แบบทุกประการขอภารณีสงผลบุญตรงนี้จงปรากฏแก่ท่านทั้งหลายทุกรูปทุกนามเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่สั้นฟัง